สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับ NN สองแชมป์เตอร์ชัแนลนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีแก้นะครับที่ว่าปินไม่ได้นะครับผมเคยทําตามหลายๆคลิปแล้วที่ผมสอนมานะครับหลายๆท่านก็ทําได้นะครับแต่มันมีบางท่านอาจจะทําไม่ได้นะครับผมก็ได้ไปค้นหาวิธีนะครับแล้วไปเจออีกวิธ ทีหนึ่งคือมันเกิดจากปัญหานี้จริงๆนะครับบางบบางบางงเครื่องนะครับของบางคนอ่ะก็คือมันเกี่ยวกับแอนตี้เวรัสนะครับบางทีเราไปท่องเน็ตนะบางทีโปรแกรมมันแฝงเข้ามาแล้วมันติดตั้งแอนตี้เ <c oughs> ข้ามานะครับแอนตี้เวรัสนะครับสาเหตุตรงนี้นะครับจะทำให้ทางไอ้เจ้าโปรแกรมตัวนั้นอ่ะพวกแอนตี้เวรัลตรงนั้นเขาปิดกั้นนะครับไม่ให้เราปรินอะไรแบบเนี้ยแล้วการทำงานการปรินก็จะหยุด ชั่วขนาดไปเลยนะครับวิธีแก้นะครับลองมาดูนี้ครับถ้าใครยังไม่ได้นะครับมาดูตรงนี้ก่อนครับอ่าเนี่ยลูกศรนะครับให้เราดูนะครับว่ามันมีตัวแอนตี้ไวรัสอะไรไหมนะครับที่ผิดปกตินะครับก็ถ้ามีนะครับผมแนะนํานะให้เอาออกก่อนนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยผมมีอยู่นะครับเนี่ยหนึ่งตัวนะครับให้กดคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ไป exit ออกนะครับอ่า อันนี้ผมติ๊กถูกก่อนแล้วก็กดโอเคนะครับตรงนี้นะครับจะปิดการทำงานของเจ้าตัวแอนตี้ไวรัสนะครับแล้วก็ลองไปพิ้นอีกทีนะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับกดพิ้นนะครับคอนโทรล P นะกดพิ้นหรือมาตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีแก้ที่ผมไปหามานะครับแล้ว บางาคุณผู้ชมบางท่านทําได้นะครับผมก็เลยมาทําวีดีโอสอนดูนะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมแล้วนะครับนะครับผมได้สอนวิธีการแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์ทาไมพิมพ์ถึงพิมพ์ไม่ได้หลายหลายวิธีมากนะครับแต่ละท่านอาจจะเป็นหลายๆลายสาเหตุนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ได้รวบรวมมาให้แล้วแต่อันนี้คลิปนี้ผมไปเจอวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นแค่บางส่วนนะครับบางท่านอาจจะเป็นพอแอนตี้ไวรัส นะครับผมที่ยังทําตามผมไม่ได้นะแต่อย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญผมย้ําหลายคลิปแล้วนะครับเรื่องเครื่องปิ้นต้องเช็คสายก่อนหรือเช็คไดเวอร์นะครับถ้าทุกอย่างมันโอเคเคยปิ้นได้แต่อยู่ๆมันปิ้นไม่ได้แล้วอัปเดตไดเวอร์แล้วก็ยังปิ้นไม่ได้ต้องมาเช็คตรงนี้น <S <S แล้วครับก็คือเจ้าตัวแอนตี้ไวรัสตรงนี้นะครับ <S <S อย่าลืมนะครับวิธีการแก้ปัญหาเครื่องปิ้นนี้อ่าหลังจากที่เราปิด ตรงนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเตี่ยตรงนี้ไปแล้วนะครับพวกแอนตี้ไวรัสเนาะเราต้องการจะไปถอนการติดตั้งง่ายมากเลยครับให้เราไปที่คอนโทรลแนลครับพิมพ์ไปเลยครับ C O N นะครับ C O N T นะครับจะเจอตรงนี้เลยครับอ่าคอนโทรลแนลวิธีการถอนนะครับอ่าแล้วก็มาที่ uninstall โปรแกรมนะครับนี่ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยนะครับ อา่าเราให้เราไปเลื่อนดูครับว่าเราต้องการจะลบแอนตี้เวรัสไปเนี่ยครับถ้ากดตรงนี้ครับแล้วก็คลิกขวากดอันสตอร์ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับในการลบการติดตั้งนะครับอันที่นี้ผมมาใช้ตัวนี้อยู่นะครับวันนี้ผมมาทําเป็นตัวอย่างให้นะครับผมก็ลองนําไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับวิธีนี้ผมได้แก้ปัญหาแล้วเราได้ผล นะครับคุณผู้ชมคนไหนที่ได้ลองหลายๆวิธีแล้วลมันไม่ได้จริงๆลองวิธีนี้ดูครับแต่ถ้าวิธีนี้ไม่ได้อีกนะครับลองอคอมเมนต์ใต้คลิปวีโอแล้วบอกผมด้วยนะครับหรือถ้าได้ก็บอกผมด้วยผมจะได้รู้ว่าวิธีนี้ก็ได้ผลหลายๆท่านนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้จริงๆก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามผมได้ผมจะได้หาวิธีนะครับบางที เครื่องปินมันปินไม่ได้อาจจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือตัวเครื่องปินนั่นเองนะครับอันนี้ต้องเช็คมันมีหลายเหตุผลที่เราต้องมาไล่เรียงกันนะครับช่วยๆกันแก้กันไปนะครับโอเคครับส่วนคิวโอนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ NN ็นเสนแชร์คอมพวเตอร์ช h a n แนลด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ แล้วก็กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาสดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลนะิวหน้าทาง NN สอนแชมเตอร์ช anel จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปวโนี้สวัสดีครับ